สมานุรฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับรอมฎอนมุบารอกรอมฎอนเดือนแห่งความจำเริญที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาการวิงวอนของบ่าวของพระองค์ณเดือนรอมฎอนครับผู้ชมที่ผู้ฟังที่รักขออัลเลาะห์ครับเราเคยพูดกันถึงเรื่องการตอบรับดุอาครับนั่นก็คือผู้ที่เขาทำการถือสดจนกระทั่งเขาละศีลอดนะครับวันนี้อีกเรื่องนึงนำเสนอก็คือการได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์นั่นคือความหวังอันสูงสุดของผู้ที่ศรัทธาก็คือเขาต้องการได้รับความเมตตาอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ครับได้รายงานนะครับคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะครับว่าคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราได้รับอะไรประโยชน์อย่างมากมายเลยครับท่านนบีได้กล่าวอย่างนี้ครับว่ามันซ้อมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดันมินซัมบิฮิวะมันกอมะไลลาตันกอดริอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดันมินซัมบิฮินะครับในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับว่าใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาใครก็ตามที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและต่อมาก็คือด้วยกับความหวังที่เขามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้อะไรครับเขาจะรับการอภัยโทษต่อความผิดที่ผ่านมาและใครที่ยืนละหมาดในคืนและตัวกอดด้วยความศรัทธาและก็ความหวังเขาจะได้รับการอภัยโทษต่อความผิดที่ผ่านมาครับอิบานบุคฮารีอิบานมุสลิมนะครับอิบานนัสอีได้รวบรวมนะครับวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นพี่น้องที่รักขอแล้วครับรอมฎอนมาแล้วครับอัลเลาะห์ได้ทรงต้องการจากบ่าวของพระองค์ครับก็คืออีหม่านหรือศรัทธาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ครับแล้วก็หวังในความโปรดปรานหวังในความกรุณาจากพระองค์นะครับและสำหรับเขานั้นอัลเลาะห์จะทรงตอบรับด้วยพระองค์จะทรงให้สิ่งที่เขาได้มีมาก่อนหน้าความผิดบาปที่เขามีด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเมื่อเขามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับเขามีความอีหม่านศรัทธาต่อพระองค์ครับเมื่อเขาถือศีลอดแล้วครับทำความดีหวังจะอัลเลาะห์จะอัลเลาะห์ครับพระองค์ก็จะทรงตอบรับดุอาของเขาด้วยและพระองค์ก็จะทรงลบล้างความผิดที่ผ่านมาของเขานี่คือสิ่งที่เราปรารถนาและก็ครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับให้เราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ด้วยกับดุอานะครับที่เราได้ขอต่อพระองค์และอามานความดีของเราครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ